วัสดีครับผมอินวินทูซี่วันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในรายการเกมแบบโกล200วินาทีซีซั่น2ซีซั่นที่แล้วผมเล่น3นิ้วซีซั่นนี้มาเจอ5นิ้วนิวเจนมาดูกันว่าผมจะเล่น5นิ้วเก่งแค่ไหนจะไปดูกันว่าเราจะเล่นยังไงเอาครับโอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มดูจากเซตติ้งกันเลยมาอันดับแรกเราก็ต้องเข้าปุ่มก่อนเริ่มใหม่หมดเลยตั้งแต่แรกเลยเราดูกันอันนี้ผมรีเซ็ตเลยนะนี่แต่อันแรกมาพอได้แล้วปุ๊บมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่อันนี้คือที่ผมเล่นนะผมจะเล่นอันนี้อันนี้คือโค้ดปรุงโค้ดปุ่มอะไรเดี๋ยวผมใส่ไว้ใต้คลิปที่ผมทำหรือว่าติดตามได้ที่หน้าเพจอ่ะเดี๋ยวมาลองไปดูในเทรนนิ่งในการวอร์มปืนก่อนเดี๋ยวมาเริ่มอันดับแรกก่อนเหมือนตอนวอร์มใช่ป่ะปกติเนี่ยเราลองกดพีคเนี่ยนิ้วโป้งผมก็จะพีคนิ้วโป้งแล้วก็กระโดดนิ้วชี้กระโดดปีนกระโดดข้ามเราธรรมดาแล้วปุ่มเล็งผมใช้เป็นนิ้วชี้ก็จะประมาณนี้ส่วนนิ้วชี้ฝั่งซ้ายผมว่ากดนั่งกดนอน ABP นิ้วโป้งของนี้ผมกดรีแม็กใช่ไหม Watch out กดมาก Watch out แบบมันสามารถทำให้แบบเหมือนเราแต่มันต้องแยกระบบประสาทหน่อยอ่ะแบบหมายถึงว่าต้องแยกระบบที่แบบเหมือนเราจะกดฝั่งนี้กดฝั่งนี้กดเล็งกดอะไรเงี้ยเราต้องคิดแบบต้องแยกระบบประสาทหน่อยเพราะบางทีตอนผมเล่นมันเล่นมั่วเหมือนกันกดเนี่ยมันกดกระโดดจะกดเล็งเนี่ยมันกดกระโดดหลักเลยเนี่ยหลักๆก็ประมาณนี้ส่วนไปอยู่ตรงนี้อ่ะเหมือนเนี้ยจังหวะเราจะปังระเบิดใช่ไหมนี่เดี๋ยวไปเก็บระเบิดมาดูมันเราจะปัดสโมกเห็นปะเรากดปลาฝั่งซ้ายกดนั่งกดนอนคือมันแบบมันสามารถทำอะไรได้เยอะขึ้นอ่ะกด EVP เนี่ยมั่งดูดิมันมีลูกเล่นเยอะครับที่ได้กดสมมุตินะในการเล่น5นิ้วนะเนี่ยกดพลิกซ้ายพลิกขวากระโดดกระโดดปลายังได้เลยเห็นไหมปลาสมกปิดปุ๊บเรากำระเบิดนี่พลิกซ้ายเอียงขวาดูกระโดดเช็คเนี่ยระเบิดเนี่ยศัตรูอยู่ตรงหน้าปลาระเบิดไปตุ้มเจ็บมากจังหวะนี้เนี่ยตายศัตรูตายเรียบร้อยอันนี้เทคนิคง่ายๆเลยสำหรับการเล่นเอาใหม่มันสมมุติตอนนี้เราอยู่หลังมังเกอร์มีศัตรูอยู่ตรงนี้ Watch out นี่เรามาร์คให้เพื่อนนะ Watch out Mark the location Mark the location มันสามารถกดอะไรได้แบบลูกเล่นได้หลากหลายเหมือน5นิ้วใช่ไหมข้อดีของ5นิ้วเนี่ย Watch out มันแล้วแต่ถนัดด้วยเนี่ยป่ะกดซ้ายกดขวาเอียงหน้าเอียงหลังนี่มันศัตรูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่เรากดระเบิดอย่าลืมแพงนะยางลูกตาเล็กตูมก็วิ่งชาร์จยังได้นี่ศัตรูผู้ฟังได้ประตูตายเรียบร้อยนี่จังหวะในบ้านใช่ป่ะเรากระโดดยิงที่ผมเป็นแยกปุ่มกระโดดยิงเห็นป่ะไว้ปีนกับกระโดดเฉยๆเห็นป่ะกระโดดแต่ถ้าสมมติเราไม่แยกปุ่มกระโดดใช่ไหมเนี่ยสมมติผมกระโดดยิงนี่มันปีนให้ผมเห็นป่ะแต่ผมเลยต้องแยกปุ่มเนี่ยสมมติถ้ากระโดดตัวนี้นะถ้าไม่ได้กดแยกนะจุ๊บเรียบร้อยตายกระโดดไปให้เขายิงเดี๋ยวเรามาลองดูในตอนเล่น TDM หรืออันนี้กันดีกว่าตอนวอร์มจังหวะตอนที่จะแข่งนี่ในอีกครั้งนะเดี๋ยวมาดูในเกมนิดตัวละครเลยก็ตอนนี้ก็เป็นปุ่มนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวอีกอย่างนึงเดี๋ยวให้ดูความเร็วด้วยเซตติ้งความไวนี่เห็นปะมันโชว์ลูกเล่นได้เนี่ยเอาไว้แอคให้สาวกระโดดกบเห็นปะเรากระโดดไปปุ๊บนี่กระโดดโชว์สาววิธีนึงปกติมันจะกระโดดไม่ได้เนี่ยมันเรากดแบบนี้แต่ถ้าเป็นปุ่มแยกกระโดดอะเอาไว้แอคสาวเอาไปทำตามได้เอาไว้จีบสาวTeam
sword for the first time. Reloading. Nice shot. Cover me. The blue team is unstoppable. Reloading. ดูวันนั้นเรารอจังหวะเราพลิกเป้ารอเราเห็นวิวก่อนแล้วเราก็เหมือนเราวิวกำแพงอ่ะแต่หมายถึงว่าถ้าเราพลิกอย่างเงี้ยมุมมองมันจะกว้างขึ้นจะขึ้นสูงจะง่ายขึ้นเหมือนเรารอเป้าดีกว่าต่างกันที่วิวมันสมมติเราวิวอย่างเงี้ยเดี๋ยวกับพลิกอย่างเงี้ยแบบขึ้นกระโขบยิงจังหวะมุมเล็กๆเนี่ยมันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่มันแล้วแต่สถานเนี่ยมันอย่างเงี้ยเอาเทปุ๊บนี่ขึ้นกระโขบตายหัวแตกอันนี้โลบอยากยิงหลายตัวไม่จังหวะศัตรูยิงเราอย่างเงี้ยแล้วเดินมุดซ้ายมุดขวาแบบศัตรูเราก็ยิงเราไม่โดนแบบว่าลมแบบไม่ใช่นี่มันโดนยิงไม่โดนมันก็จะเป็นแบบเหมือนถ้าเราเขายิงเราไม่โดนเราก็หันไปส่วนเขาเนี่ยมันตลอดคมใช่ไหมแต่มันอยู่ที่ขนาดผมเล่นจนผมชินแล้วนี่เอาไว้แอคซ่าแล้วกระโดดกบยิงก็ได้นะดอกช็อตผมไม่ค่อยใช้เยอะเท่าไหร่ดอกช็อตมาผมรอวางเป้ามันเอาปืนวางเป้าแล้วเห็นกระสุนมาสีของเขาหน้าจอที่มันออกต้องเห็นว่าหมดหน้าจอเขาเปลี่ยน cover me เอ้าแล้วเสียงเขาอยู่ตรงหน้าผมไม่อยู่ขวาแต่ตัวท้ายแล้วอันนี้มันแบบไม่ค่อยมีอ่ะ Blue Team Victory หลักๆก็ประมาณนี้ทุกคนก็แบบสําหรับการเล่นนะผมใช้เป็น3นิ้วฝั่งซ้ายแล้วก็ขวา2นิ้วก็จะประมาณนี้สําหรับการเล่น5นิ้วก็นี่สําหรับความไวที่ผมใช้เล่นนะผมไม่ได้ใช้แบบเนี่ยไอความไวผ่านศูนย์เล็งอ่ะผมปิดไว้นะผมไม่ได้ใช้รวมถ้าเปิดรวมใช่ป่ะปุ๊บมันก็จะเป็นอันเดียวกันนั่นแหละแต่มันเป็นจังหวะตอนเล็งอ่ะหมายถึงว่าตอนไม่ผ่านศูนย์เล็งจังหวะตอนที่เราไม่ขึ้นสโคปเนี่ยมันผ่านหน้าจออะไรเงี้ยแต่ผมปิดไว้ผมไม่ได้ใช้ทั้งคู่เลยเหมือนใจโลด้วยมันก็ปิดไว้เหมือนกันสำหรับปุ่มก็นี่ใช้เป็นแผง3อันนี้ก็ตามนี้ผมให้ดูต้นคลิปก็เป็นไงบ้างครับ5นิ้วนิ้วเจนในฉบับของผมสนุกกันไหมลองไปปรับใช้ดูนะครับก่อนที่ผมจะปรับใช้ก่อนอาทิตย์แข่งโอลิมปิกแค่ที่เดียวเพราะผมเห็นแบบคนเก่งๆก็เล่นกันแบบไล่เส้นอะไรเงี้ยต่างประเทศแบบโคตรเปรี้ยวก็ได้ไม่ได้ก็ลองเล่นและคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าติดตามกันว่าจะเป็นใครฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และกด Subscribe กับช่องของเราด้วยครับเจอกันอีพีหน้าบ๊ายบาย